กันที่คดีหมิ่นเบื้องสูงนะคะซึ่งศาลอาญาก็พิพากษาจำคุก6ปีค่ะสำหรับมือโพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นสถาบันเบื้องสูงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ควบคุมตัวนายปิยะจุนกิตติพันธ์นะคะมาที่ศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาคดีที่อัยการนั้นยื่นฟ้องฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กรณีโพสต์ข้อความ2ข้อความพร้อมรูปภาพผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook ชื่อในชื่อของนายพงศธรบันทองซึ่งมีเนื้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงเมื่อวันที่27กรกฎาคม2556ถึง28พฤศจิกายน2556ซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่านายปิยะนั้นสวมตัวทำบัตรประชาชนในชื่อของนายพงศธรบันทอนจริงนะคะแล้วก็พักอาศัยอยู่ในเขตดอนเมืองระหว่างปี2544ถึงปี2547ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวจึงเชื่อว่านายปิยะนั้นสมัครเฟซบุ๊กในชื่อของนายพงศธรบันทอนเพื่อมีเจตนาในการปกปิดตัวตนศาลจึงพิพากษาให้จำคุก9ปีแต่คำให้การของจำเลยมีประโยชน์นะคะจึงลดโทษให้1ใน3คงจำคุก6ปีนอกจากนี้พนักงานสอบสวนก็ยังพบด้วยนะว่านายปิยะนั้นเปลี่ยนชื่อมาแล้วกว่า6ครั้งด้วยกันนับตั้งแต่ปี2544แล้วก็ยังมีพฤติกรรมเป็นบุคคลทุจริตสวมบัตรประชาชนอีกด้วยค่ะ